สถานการณ์วันนี้จากผู้แพ้กำลังพลิกกลายมาเป็นผู้ชนะจากผู้ถูกกำหนดสถานการณ์กลับมาเป็นผู้กำหนดสถานการณ์จากเรื่องของมาตรา112จากเดิมที่อยากแก้กันนักอยากแก้กันหนาวันนี้กลับกลายมาเป็นประเด็นในการจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เห็นไหมเออแปลกนะการเมืองมันลึกซึ้งซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายชัยธวัฒน์บอกมืด8ด้านในการจัดตั้งรัฐบาลผมเรียนหุ้นส่วนเลยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ย้ำชนะแน่นอนสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งก็ปรากฏว่าตอนนี้ฝั่งก้าวไกลนะถูกปฏิเสธที่จะให้เข้าร่วมประชุมในขณะที่เศรษฐานะก็เปลี่ยนท่าทีนะครับหลังจากที่ต้องการแก้ไขมาตรา12แต่ปรากฏว่าเป็นเงื่อนไขของฝ่ายขวานะครับว่าถ้ามีการแก้ไขของมาตรา112ก็จะไม่มีการร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลและคลิปของเศรษฐาก็ถูกแชร์ว่อนเน็ตซึ่งเราไปดูปรากฏการณ์กันนะฮะตอนนั้นกับตอนนี้เศรษฐาเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร112ครับแก้หรือไม่ใช่ยกเลิกผมว่าชัดเจนถ้าเกิดมีพรรคที่จะเสนอนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปเนี่ยเรื่อง112เนี่ยต้องไม่อยู่ในการแก้ไขหรือการยกเลิกนะครับอันนี้ชัดเจนแก้ไขมาตรา112นะครับนะแก้ไขนะแก้ไขตัวบทด้วยถูกไหมตัวบทเรื่องการแก้ไขมาตรา112ทางสวบางคนก็บอกว่าจะไม่โหวตถ้าสมมติว่ามีการเสนอชื่อคุณเศรษฐาขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีมองยังไงบ้างครับเพราะว่าก็เหมือนอันนี้มันเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นธรรมอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยเรายืนยันมาโดยตลอดว่าเมื่อคนที่ชนะเลือกตั้งรวบรวมเสียงข้างมากได้แล้วเนี่ยนะครับทางท่านสว.ก็ควรจะลงมติควรจะโหวตตามเจตจำนงการเลือกตั้งนะครับอันนี้ซึ่งอยู่บนพื้นฐานว่าถ้าแปดพรรคการเมืองจับมือกันแน่นเนี่ยผมเชื่อว่าสุดท้ายจะสำเร็จสุดท้ายแล้วถ้าในที่ประชุมวันพรุ่งนี้มีการเสนอจริงๆว่าให้เราถอยไปเป็นฝ่ายค้านเราได้มีการเตรียมแผนที่ลงรับไว้บ้างยังไม่ได้คุยกันเบื้องต้นมีการสอบเสียงในพรรคไหมครับยังเลยครับเพราะว่าหยุดยาวกันนะครับแล้วก็จะเจอกันในการประชุมสสเตรียมตัวออกเดินทางถ้าพิธาไม่ได้เป็นนายกถนนยังโล่งอยู่เลยพวกจะมาหาแสงหายอดไลค์เรื่องนี้มันสอนให้รู้เลยว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งบุญวาสนาแข่งไม่ได้ตอนนี้กระแสเริ่มเงียบนะแต่แปลกมากนะดาวทหารเดินมีกำลังสูงขึ้นเขาน่าจะมองว่าหลังจากแต่งตั้งนายกอาจจะมีปัญหาได้ก็น่าจะเคลื่อนย้ายกำลังพลรอยุทธศาสตร์อีกข้อนึงอ่ะที่ผมชอบมากเลยนะก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเขาลากให้เป็นวันหยุดยาวไปเลยอันนี้ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์เลยนะการหยุดที่ยาวมากครั้งนี้มันทำให้รถติดมากเลยนะเพราะวางแผนจะชุมนุมก็ทำไม่ได้ถึงคนจะมาชุมนุมก็ไม่อยากมาเพราะอะไรเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวที่จะได้ไปพักผ่อนกับครอบครัวได้ไปนู่นไปนี่นะถ้าคุณค่อยๆมองประกอบเหล่านี้คุณจะเห็นเลยว่าการวางแผนของฝั่งรัฐบาลแล้วก็ฝั่งทหารนะครับไม่ธรรมดาสิ่งพระมหากษัตริย์ก่อนหน้านี้นะครับไม่เสียภาษีนะบอกก่อนตั้งแต่สมัยราษฎรคณะราษฎรจนถึงสิ้นสุดสมัยรัชกาลที่9เนี่ยไม่เสียภาษีผมถามว่าทำไมราษฎรคณะราษฎรถึงไม่ให้เสียภาษีผมถามพี่ก่อนพี่ว่าทำไมคณะราษฎรถึงไม่ให้เสียภาษีในทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เพราะอะไรฮะเพราะตัวเองเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นแล้วก็เสียประโยชน์ของตัวเองถูกครับเพราะว่าคณะราษฎรมีความต้องการที่จะคุ้มทรัพย์สินนั้นมาเป็นของตัวเองจึงออกกำหนดไว้ก่อนขั้นต้นล่วงหน้าเลยว่าไม่ต้องเสียภาษีปัจจุบันเสียเพราะใครรู้ไหมในหลวงในหลวงบอกไม่ได้เสียภาษีเหมือนทั่วไปจบเลยครับไอ้วัดพระแก้วอ่ะคุณวัดพระแก้วเมื่อก่อนตอนมาเที่ยวอ่ะเงินสดเน้นๆเนี่ยไม่เสียภาษีด้วยนะเดี๋ยวนี้เสียครับเงินรายได้ทั้งหมดถูกตรวจสอบแล้วก็จ่ายภาษีตามปกติถามว่าเมื่อก่อนเงินไปไหน
เชื่อไหมครับตอนผมฝึกจิตอาสาเข้าบัญชีเข้ากับพี่ต้อยกับน้องๆกลุ่มนี้ผมเห็นสำนักพระราชวังเนี่ยคุมงานก่อสร้างที่จะเตรียมการเรื่องของพิธีบรมราชาภิเษกสำนักพระราชวังอ่ะนั่งคุมช่างอย่างนี้เลยเฮ้ยตรงนี้เอาหน่อยนิดนึงนิดนึงตรงเนี้ยเส้นขอบมันเกินตัดออกทำไมถึงทำขนาดนี้พี่ว่าเพราะอะไรกลัวในหลวงนี่แหละคือความเข้มแข็งของพระองค์คือพระองค์มีความละเอียดทุกอย่างเนี่ยต้องดีที่สุดสำหรับประชาชนเพราะฉะนั้นพอนิสัยพระมหากษัตริย์เป็นแบบเนี้ยสำนักพระราชวังเลยฝืนฝังไงแต่ไม่ได้หมายความว่าในสมัยรัชกาลที่9ไม่ดีนะครับในช่วงปลายของสมัยรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ประชวรครับดังนั้นการลงไปดูแลเรื่องต่างๆเนี่ยมันเลยไม่อาจจะไม่ทั่วถึงแล้วก็ไว้ใจคนที่อยู่ใกล้ชิดเขาหน่อยไหมครับเดี๋ยวนี้เราทำงานผ่านใครรัชกาลที่10ผ่านองคมนตรีครับผมถึงได้บอกว่าพระองค์เนี่ยทำงานแบบประชาธิปไตยผ่านฝ่ายเสแล้วก็ให้ฝ่ายเสลงไปคิดไปดูแล้วก็รายงานกลับเข้ามาอะไรดีไม่ดียังไงก็ปรับปรุงกันไปนี่คือการทำงานแบบประชาธิปไตยของในหลวงการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐาเขาก็บอกว่าเขาต้องการที่จะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้มีความจำเป็นอ้างโน่นนี่นั่นมีวิกฤตริ้วรอของเพื่อไทยต้องจำเป็นต้องตั้งให้ได้ว่าประเทศกำลังมีวิกฤตแต่สิ่งที่น่าสนใจคือก้าวไกลนะก้าวไกลก็บอกมืด8ด้านเพื่อไทยไม่มีการนัดประชุม8พรรคตั้งรัฐบาลไม่รู้จะไปทางไหนนะนายชัยธวัฒน์เผยเพื่อไทยยังไม่ระบุเวลาในการประชุมนะเตรียมถกทิศทางกับลูกพรรคนะมองสว.อ้าง112ไม่โหวตเศรษฐาเป็นนายกซึ่งนายชัยธวัฒน์ตุลาธนนะซึ่งเขาเป็นใครฮะเขาเป็นเลขาธิการพรรคก้าวไกลบอกมืด8ด้านนะที่สำคัญไปมากกว่านั้นเขาก็ถูกยกย่องนะโอ้ยเป็นกุนซือตอนนี้เป็นกุนซือเป็นของเบ้งอ่ะเป็นของเบ้งมี2คนนะมีชัยธวัฒน์มีภูมิพรรณเทชวชัยนะเป็นกุนซือของเพื่อไทยเป็นของเบ้งของเพื่อไทยนะของเบ้งของก้าวไกลก็จะเป็นชัยธวัฒน์นะที่ผ่านมาชัยธวัฒน์ก็ร้องไห้ผ่านสื่อนะน้ำตาหลงน้ำตาไหลนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์นะที่เปลี่ยนแปลงไปแบบฉับพลันนะฮะทำให้เขาก็งงนะว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ก็บอกว่ามืด8ด้านในขณะที่อาจารย์ไพศาลพืชมงคลบอกว่าถ้ามีการยุบพรรคการเมือง8พรรคเนี่ยก็จะไม่สามารถทำให้อะไรดีขึ้นสถานการณ์ก็จะแย่ลงนะฮะตกลงจะตั้งได้หรือเปล่าตกลงใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีตกลงเพื่อไทยโดยเฉพาะเศรษฐากำลังพลิกลิ้นเกิดขึ้นประชาชนคนไทยกินหญ้าหรือเปล่าเชิงงานสังเคราะห์ประชาชนก็ไม่ได้กินหญ้าข้อดีของยุคปัจจุบันเขาเรียกว่านิวมีเดียสื่อใหม่เราได้เห็นทุกอย่างผ่านสิ่งที่เรียกว่าโทรศัพท์มือถือนะครับแอปพลิเคชันต่างๆถูกส่งต่อถ่ายทอดได้เห็นถึงการกระทำพฤติกรรมของนักการเมืองและพฤติกรรมของพรรคการเมืองนะครับตอนแรกว่าไม่แก้อาจจะแก้มาตรา12นะฮะ บางพรรคก็บอกจะยกเลิกบางพรรคก็ไม่บอกยกเลิกนะครับแต่ปรากฏว่าพอมีการกล่าวอ้างเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลก็พลิกลิ้นทันทีโอ้ไม่ต้องแก้มันเป็นเงื่อนไขโน่นนี่นั่นคืออยากเป็นเรื่องของเรื่องปัญหาของประเทศตอนนี้จึงเป็นปัญหาของพรรคการเมืองนะที่มีรวมกันแล้วที่เป็นหลักๆก็13พรรคการเมืองเต็มที่พรรคเล็กพรรคน้อยด้วยก็17พรรคการเมืองแค่นั้นนะที่กำลังทำให้ประเทศวุ่นวายอ้างประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตผมเรียนหุ้นส่วนนะประเทศไทยไม่ได้มีวิกฤตอะไรเลยนะสภาวะเศรษฐกิจของไทยตอนนี้ดีเป็นอันดับต้นๆของโลกอัตราเงินเฟ้อของไทยเนี่ยดีเป็นอันดับ1ของโลกฮะดีนะไม่ใช่เลวนะไม่ใช่เฟ้อมากนะแก้ปัญหาอัตราเงินเฟ้อเป็นอันดับ1ของโลกสาเหตุที่ประเทศไทยเป็นแบบนี้เพราะยุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูเก็บเกี่ยวพัฒนาเศรษฐกิจและปฏิรูปประเทศจึงส่งผลทำให้
พอพ้นโควิดนักท่องเที่ยวจึงแห่เข้ามายังประเทศไทยนักลงทุนจึงแห่เข้ามายังประเทศไทยเพราะไทยแก้ปัญหาสภาวะโควิดได้ดีจึงอยากเข้ามาลงทุนอยากเข้ามาเที่ยวประเทศไทยมันทำให้ไทยเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกโฟกัสทั้งโลกจึงมุ่งมายังประเทศไทยและไทยไม่ได้อยู่บนความขัดแย้งของประเทศไหนประเทศอื่นกำลังทำสงครามทำสงครามแต่ไทยไม่ได้ทำสงครามไทยจึงไม่ได้เป็นวิกฤตนะครับรู้ได้ไงว่าไทยไม่ได้เป็นวิกฤตหุ้นส่วนก็ดูสิฮะนั่นก็ยังมีชีวิตกินอยู่กันตามปกติวันหยุดยาวเป็นไงฮะคนแน่นขนาดถ้าเศรษฐกิจแย่นะครับคงไม่มีคนมาแน่นขนาดกันแบบนี้รถคงไม่ติดกันขนาดนี้นะฮะคนคงไม่กลับบ้านนั่งทำงานกันนะฮะไม่มีเงินกลับบ้านแต่ตอนนี้ก็ยังคงกลับบ้านทำงานกันตามปกติไม่ได้สนใจอะไรเลยสนุกสนานกันตามปกติสนใจประโยชน์ของตนเองมากกว่านะฮะเพราะการเคลื่อนไหวณปัจจุบันเป็นปัญหาของพรรคการเมือง13พรรคการเมืองนะส่วนนักการเมืองก็มักจะอ้างประชาชนเนี่ยเป็นเครื่องมือประชาชนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ประชาชน14ล้านเสียง15ล้านเสียง120ล้านเสียงอ้างแบบนี้เป็นประจำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นะอ้างประชาชนส่วนผมเนี่ยประชาชน 100% มองว่าพูดภาษาชาวบ้านพวกมึงอะตัวปัญหาตกลงกันไม่ได้เองสร้างปัญหาเองนะและต้องการเข้ามามีอำนาจสูงสุดในการปกครองเองประชาชนไม่ได้ต้องการอะไรเลยต้องการทำให้สภาวะเศรษฐกิจของประเทศดีกินดีอยู่ดีประเทศมั่นคงประชาชนต้องการแค่นั้นนะไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นนะครับแต่นักการเมืองพรรคการเมืองอ้างพวกเราอ้างประชาชนไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อให้มีอำนาจสูงสุดในการปกครองถึงขั้นอยากจะเป็นพระมหากษัตริย์ต้องการที่จะเปลี่ยนราชวงศ์จึงมีการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้นส่วนประชาชนเป็นควายเป็นวัวกินหญ้าไหมประชาชนก็ไม่ได้เป็นวัวเป็นควายไม่ได้กินหญ้าถึงเห็นไงคำพูดวาจาของนักการเมืองพรรคการเมืองที่พลิกลิ้นไปมาเพื่ออะไรทราบไหมฮะเพื่อประโยชน์ของตนเองและพรรคพวกเพื่ออำนาจไอ้พวกที่ประกาศตัวเองถูกยกย่องกันเองยกหางกันเองมาเป็นโขงเบ้งภูมิธรรมเวชวชัยพูดเลยบอกว่าตั้งแต่ทำการเมืองมารอบนี้เป็นการทำการเมืองที่ยากที่สุดและก็ยังตอบไม่ได้ว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลยังไงและจัดตั้งรัฐบาลเมื่อไหร่ในขณะที่ชัยธวัฒน์เองก็บอกมืดแปดด้านหุ้นส่วนเห็นไหมฮะเห็นการเมืองไหมถ้าพูดถึงการเลือกตั้งพลเอกประยุทธ์แพ้การเลือกตั้งแพ้ศึกแพ้สงครามซึ่งผมเรียนมาตลอดนะถ้าเดินการเมืองไม่แม่นยำนึกสามจะแพ้ศึกแพ้สงครามแต่โชคดีนะประเทศไทยเขามีกลุ่มที่เรียกว่านายอินผู้ปิดทองหลังพระทำความดีเพื่อความดีเขาทำบางประการตึ๊ด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 สถานการณ์วันนี้จากผู้แพ้กำลังพลิก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 กลายมาเป็นผู้ชนะจากผู้ถูกกำหนดสถานการณ์กลับมาเป็นผู้กำหนดสถานการณ์จากเรื่องของมาตรา112จากเดิมที่อยากแก้กันนักอยากแก้กันหนาวันนี้กลับกลายมาเป็นประเด็นในการจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เห็นไหมเออแปลกนะการเมืองมันลึกซึ้งซับซ้อนยอกย้อนกฎอุบายชัยธวัฒน์บอกมืด8ด้านในการจัดตั้งรัฐบาลผมเรียนหุ้นส่วนเลยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ย้ำชนะแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
matter how hard, how heavy, how far, and the end is never clear. Still you walk the lonely path on and on, blazing trails, mile after mile. The sweat on your face, a gentle smile, stay forever. Can't
้